เรามาติดตามเป็นMTN News ภาคเที่ยงกันต่อกลับไปดูอุบัติเหตุเมื่อคืนนี้ก่อนดีกว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นประมาณทุ่มกว่าๆเพราะว่าโอ้รถชนกันสนั่น16คันรวดนะครับบริเวณถนนมิตรภาพปากช่องขาเข้ากรุงเทพมหานครช่วงลงเนินกลางดงสาเหตุแบบนี้รถเทรลเลอร์เป็นรถพ่วงเนี่ยวิ่งลงเนินมาด้วยความเร็วพอรถมันมีขนาดใหญ่แล้วก็หนักด้วยนะฮะลงเนินมาด้วยความเร็วปรากฏว่าเสียหลักแล้วไปพุ่งชนท้ายรถที่อยู่ด้านหน้ากวาดไปตามเนินเขาเลยครับคุณผู้ชมครับมีผู้เสียชีวิต1รายซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ชีพหญิงครับและได้รับบาดเจ็บอีกหลายคนเป็นผู้เสียชีวิตที่บอกไปคือเป็นเจ้าหน้าที่กู้ชีพหญิงเนี่ยนะฮะเมื่อตรวจระดับแอลกอฮอล์ของคนขับรถเทรลเลอร์มีอาการคล้ายมึนเมานะครับซึ่งพอตรวจปริมาณแอลกอฮอล์เกินไหมคะโอ้โหเกินยิ่งกว่าเกินนะค่ามาตรฐานคือไม่เกิน50ค่ะอันนี้พบปริมาณแอลกอฮอล์สูงถึง300มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ครับตำรวจเลยควบคุมตัวไปดำเนินคดีจากการสอบสวนเบื้องต้นนะครับเพราะว่าจุดที่เกิดเหตุนั้นเป็นทางวิ่งลงเนินเขาลาดยาวและก็มีรถเกิดอุบัติเหตุอยู่ก่อนแล้วครับขณะนั้นมีรถกู้ชีพกลางดงจอดอยู่ก่อนแล้วครับก็ให้การช่วยเหลืออยู่แต่ว่าจู่ๆรถเทรลเลอร์คันดังกล่าวก็พุ่งมาชนแล้วก็กวาดเอารถคันอื่นนั้นไหลไปตามเนินและกระจัดกระจายไปเต็มทุกช่องทางส่งผลให้เจ้าหน้าที่กู้ชีพอย่างที่บอกไปว่าพอมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วรถกู้ชีพเขากำลังช่วยงานช่วยประสานงานช่วยเหลืออยู่เนี่ยนะฮะรถเทรลเลอร์มาก็กวาดเจ้าหน้าที่กู้ชีพหญิงคนดังกล่าวเสียชีวิต1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลายคนต่อมาครับตำรวจได้คุมตัวนายอนุสรอายุ42ปีคนขับรถเทรลเลอร์ไปตรวจหาสารในร่างกายเพราะว่าอยู่ในอาการคล้ายๆกับคนเมาซึ่งผลในการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์อย่างที่ได้บอกไปพบว่าสูงเกินกว่ากำหนดวัดได้ถึง300มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ครับค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็เลยนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็แจ้งข้อหาขับรถในขณะเมาสุราแล้วก็ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและถึงแก่ความตายรวมทั้งทำให้ทรัพย์สินนะคะเสียหายด้วยสำหรับเส้นทางถนนมิตรภาพขาเข้ากรุงเทพบริเวณที่บอกว่าเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยหลังจากที่ทางเจ้าที่เข้าเคลียร์เส้นทางก็สามารถเปิดการจราจรได้ทุกช่องทางแล้วเพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังจากที่มีอุบัติเหตุนะคะ16คันรวดแบบนี้ขาเข้ากรุงเทพค่ะรถติดอย่างหนักทีเดียวนะคะซึ่งจุดที่เกิดเหตุอย่างที่บอกไปเนี่ยเป็นขาเข้ากรุงเทพเป็นจุดอยู่ในช่วงถนนมิตรภาพกิโลเมตรที่36ถึง37เป็นแบบทางลาดครับเคยเกิดอุบัติเหตุรถชนกันเป็นหมู่คณะมาหลายครั้งถ้าย้อนกลับไปดูเมื่อปี63มีรถบรรทุกแป้งมันพลิกคว่ำแป้งกระจายเต็มถนนจนรถติดยาวกว่า10กิโลเมตรต่อมาเมื่อปี64ครับเกิดรถชนกันกว่า30คันเพราะเบรกไม่อยู่จนมาปีนี้ที่มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมากนั่นเองนะครับดังนั้นครับตำรวจทางหลวงก็ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนถ้าจะผ่านในช่วงดังกล่าวนี้ให้จำกัดการใช้ความเร็วในเส้นทางดังกล่าวนะครับเพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับบริเวณดังกล่าวเป็นทางลาดลงซึ่งมีระยะทางประมาณ 2-3 กิโลเมตรและเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งนะครับในส่วนของสถานีตำรวจทางหลวงนะครับได้มีการติดตั้งป้ายเตือนจำกัดความเร็วและมีการบังคับใช้กฎหมายรวมถึงเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณดังกล่าวเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนะครับทั้งนี้ฝากให้พี่น้องประชาชนผู้ใช้ทางนะครับให้มีวินัยในการขับรถเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้ทางร่วมกันนะครับ